ครับผมนี่เกมโดยทีเป็นยังไงบ้างครับย่างง่ายยังไงครับก็สามยกครับก็ไม่ได้เสียเปรียบไปแล้วเกมที่เราวางไว้ของเกมมาก็ตอนหลักแรกนะครับตอนหลักสู้เลยเพราะว่าโดนเวทีครับต้องสู้อย่างเดียวเพราะว่าไฟนี้ก็บังคับได้เยอะเพราะไปต่อยรายการวันสองทีก็แพ้หมดเลยวันนี้มารายการเล่นจ้างได้เลยใช่ครับเกมโดนเวทีวันนี้เป็นไงน้องก็อึดอัดครับยก3อึดอัดหน่อยเพราะว่าเขาเดินตลอดแต่เราก็ยก1ยก2ก็ปักหลักสู้เลยก็น่าจะหมัดครับห่วงเขาน่าจะหมกแล้วพอใจผลงานพอใจผลงานตัวเองประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็วันนี้เต็ม10ก็ให้8แล้วกันครับเพราะว่าผมอยากเข้ามาต่อยใน RBS ด้วยมาแจ้งเกิดเผื่อได้ต่อยมวยรอบ RBS ก็พอดีนะครับก็ไม่เยอะมากบนเวทีวันนี้กับไฟที่ก่อนหน้าที่พี่เจอกันมันแตกต่างก็ปกติตอนเพื่อนไอ้เพชรไม่เนี่ยต่อย5ยกก็ไปหมดยก4ตลอดเลย3ยกก็กินตลอดทุกไปเลยไปกัน2ไปไม่ว่าจะอ้อมน้อยหรือล่ามเนื้อก็3ยกก็ไปก่อนก็ไปสะดุดยก4ยกเดียวพอเรานี้ในกังกาเมืองไทย3ยกเราก็คือความเก่งความสามารถนี้โดยเฉพาะใช่ครับก็น่าจะได้เปรียบเขาอีกแล้วเพราะว่าเขาให้เป็น4-5เขาประมาณนี้อะไรบ้างที่เราเขาคือสอบครับสอบโดนไหมโดนครับโดนเลยโดนจมูกทีนึงหมดแล้วไหมก็พอได้ครับร่างกายตอนนี้กลับมาแล้วก็ 80% ได้เพราะว่าอยู่ค่ายตลอดชกตั้งแต่ชกมาอยู่ค่ายมา2ปีแล้วไม่กลับบ้านเลยก็ใช่ครับว่าหวังจะทำแบบอดีตให้ได้แบบใช่ครับทำให้เต็มที่ใช่ครับแล้ววางเป้ายังไงบ้างครับก็มาหวังได้ต่อยอันเวียดแล้วว่าอยากต่อยเมื่อรอบครับเมื่อรอบอันเวียดยังมีหวังแล้วเราก็คงพลาดอย่างนี้ใช่ครับทีนี้อยากจะขอบคุณใครผู้ที่เห็นนะครับก็ขอบคุณครับก็คุณเชียร์นะครับก็ขอบคุณครับก็คุณพลังใหม่แล้วก็ที่ให้มาจบอันเวียดครับผมเกมน้องดีๆครับชนะวันนี้ครับขอบคุณครับ